สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เรากลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังเหมือนเดิมนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยผมจะมาคุยเรื่องหนังจากเข็มขัดนะซึ่งเข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเลือกใช้กันเวลาแต่งตัวเนาะคือผมจะบอกว่าเข็มขัดเนี่ยจะเป็นไอเทมแรกๆเลยนะเป็นเครื่องหนังที่คุณรู้จักเพราะว่าตอนโรงเรียนประถมคุณเป็นเด็กประถมคุณต้องใส่เข็มขัดไปเรียนนะก็จะมีเข็มขัดที่ใส่กับกางเกงขาสั้นนะอย่างผมเรียนโรงเรียนที่มันเป็นกางเกงขาสั้นสีดำเขาจะให้ใส่กางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็เข็มขัดสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนโรงเรียนอีกสายหนึ่งก็เขาก็จะมีสีต่างๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กกางเกงสีกากีก็คือเด็กกางเกงที่ใส่แบบลงชุดลูกเสือก็จะเป็นเข็มขัดสีน้ำตาลแล้วพอคุณโตมันก็จะกลายเป็นอ่ะเข็มขัดอีกแบบนึงเข็มขัดรอดอเข็มขัดที่เป็นชุดแบบชุดทางการมหาลัยซึ่งเข็มขัดเนี่ยกลายเป็นไอเทมที่ติดตัวกับผู้ชายมาเยอะมากแต่ว่าเราเนี่ยกลับมีความรู้เรื่องเข็มขัดเนี่ยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าเราจะมองว่าเข็มขัดเนี่ยมันเป็นไอเทมที่มันเรียบง่ายแล้วก็ไหนๆที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเข็มขัดเนี่ยผมอยากให้คนรู้ว่าเราควรใส่ใจกับเข็มขัดด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าการใช้เข็มขัดเนี่ยอาจจะไม่ได้แมสเหมือนเมื่อก่อนในกลุ่มคนที่เขาแต่งกายสไตล์แบบซาร์ทอเรียลนะเพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบชุดที่มันแบบว่ามีเบลอยู่ที่ตัวเลยแล้วก็ไม่ได้มีเข็มขัดอะไรขนาดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยวันนี้คลิปนี้เนี่ยจะบอกว่าเราควรจะซื้อเข็มขัดอย่างไรเนาะเริ่มต้นเลยนะเข็มขัดที่คุณควรจะอินเวสเนี่ยควรจะทำมาจากหนังคุณภาพดีนะครับซึ่งหนังคุณภาพดีที่ว่าก็คือเป็นหนังพวกหนังฟอกฝาดหรือว่าหนังฟอกดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นหนังที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นหนัง PU เนาะตัวนี้เป็นเข็มขัดจากแบรนด์ซาร่านะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเข็มขัดที่แบบมีความบางนิดนึงนะครับมันจะหนาประมาณแค่นิ้วกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาไปใส่กับชุดที่มันเป็นแบบเป็นทางการมีความฟอร์มอลเนี่ยจะค่อนข้างสวยนะครับแต่เนี้ยจะเป็นเข็มขัดประมาณไซส์นิ้วครึ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเป็นซื้อมาเป็นจาก Bottega Veneta นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเข็มขัดที่ทำมาจากหนังนับปะเลเตอร์แล้วก็ไอตัวหนังนับปะเนี่ยมันจะเป็นหนังวัวที่อ่ะคุณภาพดีขึ้นมาแล้วก็เอามาสานกันเนาะตัวเนี้ยเข็มขัดซาร่าเนี่ยมันน่าจะทำมาจากหนังที่มันเป็นหนังเทียมนะครับถ้าเกิดว่าดูตรงเนื้อข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อแบบหนังแท้มันจะเป็นเนื้อแบบหนังเทียมเนาะตรงเนี้ย texture ภายนอกตอนผมซื้อเนี่ยคือบอกได้ยากมากคือผมก็ดูไม่ออกนะฮะว่ามันเป็นหนังแท้หรือหนังเทียมเพราะว่าเขาทำการเย็บเข้ามุมเข้าขอบอะไรจะเรียบร้อยเนาะแล้วก็มันเป็นสไตล์ที่ผมชอบอะครับเป็นเข็มขัดที่แบบทำตรงขอบบางๆเวลาใส่ข้างในเขาน่าจะใส่แบบเป็นตัวซัพพอร์ตด้านหนังเป็นผ้าเคมีที่แบบแข็งแรงเอาไว้นะครับแล้วผมก็ใช้อันเนี้ยใช้มาประมาณสัก6ปีได้คือจริงๆอ่ะคือใช้มานานนะครับผมว่าใช้คุ้มแล้วทีเนี้ยพอใช้สักครั้งนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับตัวนี้ผมก็กำลังจะทิ้งแล้วแหละเพราะว่าขาดขนาดนี้มันใช้ไม่ได้แล้วผมก็เลยคิดว่าเรามาฉีกให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าท้องหนังของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังเลยนะครับลักษณะของตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น PU มันไม่ได้เป็นหนังเป็นเนื้อเป็นอะไรPU เนี่ยเกิดจากการที่เขาเอาพลาสติกมาสังเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาขึ้นแท่นเป็นหน้าตาคล้ายๆหนังแต่ข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อ PU เห็นไหมเนี่ยคือหน้าตาของเนื้อ PU ถามว่า PU เนี่ยแข็งแรงไหมคำตอบคือผมจะบอกว่ามันแข็งแรงพอสมควรเลยนะคือมันเป็นพลาสติกแหละโดนน้ำก็ไม่เป็นไรแต่ว่า PU เนี่ยพอนับถอยหลังเนี่ยคือคุณภาพของมันจะเสื่อมถอยไปตามอายุการใช้งานนะครับทีนี้คือพอคู่เข็มขัดเส้นนี้อายุมันประมาณสักแบบ6ปีปุ๊บอะมันก็เลยแบบทำลายตัวเองตรงนี้นะครับพอมันทำลายตัวเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันใช้ต่อไม่ได้แล้วแหละมันหักแล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนดูว่าเข็มขัดอันเนี้ยที่เป็นของแบรนด์ซาร่าเนี่ยไม่ได้แย่นะเส้นหนึ่งก็คือประมาณหลักแบบพันนิดๆอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ซื้อมาแล้วก็โอเคใช้งานได้ดีใช้งานได้บ่อยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเสื่อมเป็นอย่างนี้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเราจะซื้อเข็มขัดนะครับเพื่อลงทุนแบบซื้อเข็มขัดดีๆไปเลยผมว่าซื้อที่มันเป็นหนังวัวที่มันเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าอ่ะเป็นหนังฟอกดีๆแบบเฟอร์ลากาโมนะครับเป็นแบรนด์แบบเข็มขัดแบบอย่างนี้แบบบอตเตก้าเวเนต้าคืออาจจะเป็นหนังนับปะนะแต่ว่าคือหนังเขามันจะเป็นหนังแท้ซึ่งอายุการใช้มันเนี่ยมันนานแล้วก็ texture ของมันจะสวยกว่าคือมันจะเป็นแบบ texture ที่เป็นหนังแท้
อันนี้มันจะมีความเงาแบบเงาเป็นหนังแบบหนังเทียมเนาะคือเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยเนียนเหมือนหนังแท้นะแต่ว่าคือพอแงะดูด้านในเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นหนังเทียมแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกนะครับเราพยายามเช็คดูว่าไอ้ตรงแมททีเรียลที่เขาเขียนตรงเนี้ยมันเขียนว่ามันทำมาจากวัสดุอะไรเป็น PU หรือเปล่า Polyurethane หรือว่า PVC Polyvinyl Chloride พวกเนี้ยเป็นวัสดุโพลิเมอร์อายุการใช้งานมันจะจำกัดมากประมาณสักแบบผมว่า 5-6 ปีนี่คือว่าใช้นานแล้วนะอึดพอสมควรเลยแต่ว่าพอผมมาได้จับฟิลของตัวบอตเตก้าเวเนต้านะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนื้อข้างในเนี่ยมันจะมีเท็กซ์เจอร์ที่แบบว่าคือผมก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่ามันเป็นแท้ทั้งอันหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นบอตเตก้าเวเนต้าเลยนะมันก็ต้องแท้แหละทีเนี้ยตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็แบบเอามาก่อนซื้อเนี่ยเราก็จับหนังดูเราดูตรงนี้เราที่เราเลือกหนังสารเนี่ยเป็นเพราะเราอยากจะเห็นท้องหนังตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าเอ้ยท้องหนังเนี้ยมันเป็นหนังวัวแบบเป็นท้องหนังวัวจริงๆเนาะแล้วพอเราเห็นว่ามันเป็นท้องหนังวัวตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเห็นเป็นท้องหนังเราก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยเข็มขัดตัวเนี้ยมันทำมาจากหนังวัวแล้วเป็นหนังนับปะนะครับผิวของมันเนี่ยคือมี texture มีรูขุมขนชัดเจนเวลาเราเอามาแบบว่าใช้งานเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้อายุการใช้งานสั้นขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอ่ะโอเคพอตรงนี้มันบางมันอาจจะมีโอกาสขาดได้ง่ายแต่ว่าพอมันเป็นเข็มขัดหนังแบบเนี้ยมันก็จะแบบอยู่ได้นานเนาะทีเนี้ยเนื่องจากว่าคือตอนปัจจุบันเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวมาเป็นกางเกงที่ไม่ได้เป็นเข็มขัดไม่ได้เป็นแบบรูรอยเข็มขัดเท่าไหร่แล้วผมก็เลยแบบมีเข็มขัดที่แบบใช้เพื่อใช้จริงๆเนาะเข็มขัดที่ใช้เพื่อใช้จริงๆก็จะเป็นแบบเข็มขัดที่แบบพอเราใส่เราต้องการจะแสดงพลังอำนาจบางอย่างผ่านแบรนด์อย่างเช่นเราอยากจะใส่เข็มขัดเฟอร์กาโมที่แบบเราจะแบบเฮ้ยคนมาดูแบบหัวเข็มขัดเฟอร์กาโมอันบิ๊กบึ้มของเราอะไรเงี้ยเราโชว์ว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากจะแบบอยากจะ powerful ด้วยแบรนด์อะไรเงี้ยเราก็จะใช้แบบนั้นหรือวันนี้เราจะแบบ powerful ด้วยแบรนด์ Bottega Veneta คือมีความแบบเป็นหนังถักหนังเส้นอะไรเงี้ยคือมี texture แต่ว่าถามว่าเวลาไปใช้งานมันก็ไม่ได้ใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็น everyday look เหมือนเวลาเราใส่กางเกงแล้วมันเป็นแบบเป็น size adjuster คือผมตอนนี้ปัจจุบันผมติดกางเกงแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ข้อดีคือมันไม่ต้อง matching กางเกงเข้ากับเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ matching รองเท้ากับเข็มขัดได้เสมอไปอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ใส่รองเท้าอย่างเดียวไปเลยแบบ so basic มากๆดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าซื้อเข็มขัดทั้งทีนะครับผมอยากให้คุณใส่ใจเรื่องหนังเลือกหนังอย่างน้อยอ่ะคือถ้าไม่ได้แบบว่ามาโฟกัสว่าจะต้องเป็นหนังฟอกฝาดหนากี่มิลลิเมตรคือไม่ได้จะเล่นแบบสายบึนถึกทนขนาดนั้นอยากจะได้สายเดรสอ่ะก็ไปเล่นเข็มขัดสายแบรนด์เนมก็ได้นะครับยกเว้นกรณีที่คุณเป็นคนแต่งตัวแบบใส่เข็มขัดบ่อยๆอย่างเช่นเกงยีนหรือว่าเข็มขัดที่แบบว่าใช้แบบคู่กับรองเท้าสีดำคือฟอร์มอลแบบตามยูนิฟอร์มบริษัทที่มันต้องมีเข็มขัดคุณก็สามารถที่จะเลือกเข็มขัดที่แบบว่าสีเข้ากับรองเท้าแล้วมันแบบใส่แล้วแมทชิ่งดีแต่น้อยขอเป็นหนังแท้เถอะนะคือเป็นหนังแท้แล้วคุณภาพมันจะค่อนข้างที่จะอึดกว่าใช้งานได้เป็น10ปีนะครับเส้นหนึ่งก็ซื้อมาเส้นหนึ่งเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนขี้เบื่อนะเราก็ใช้หนังแท้ไปเลยเนาะส่วนหนังเทียมเนี่ยจะใช้ก็ได้แต่ว่าเราอย่าคาดหวังอายุการใช้งานที่มันยาวนานมากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีอายุของมันนั่นเองเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับว่าเวลาเลือกเข็มขัดเนี่ยควรจะซื้อคุณภาพหนังดีๆไปเลยแล้วก็อย่าแบบเหมือนอย่างผมตอนนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้เราอย่ายังไม่อยากลงทุนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราอายุ30นะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสไตล์เรามันเป็นแบบนี้แหละเราจะเลือกสิ่งที่เราได้ใช้บ่อยๆจริงๆแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรามันเริ่มเซตเทิลแล้วอ่ะผมว่าซื้อดีๆแล้วใช้ไปเรื่อยๆนะเอาที่มันแมทชิ่งง่ายๆอันนี้ผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกอะไรที่มันแบบว่าฉาบฉวยเนี่ยบางทีผมอาจจะต้องซื้อเข็มขัดแบบนี้หลายๆเส้นนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ไม่นานมันก็จะเสื่อมสลายไปสู้เราซื้อเส้นดีๆใช้แล้วแบบเฮ้ยคนรู้ว่าเราใส่อะไรเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ